ฉันจะไม่ยอมให้คุณลำบากอีกต่อไปแล้วผมว่าประโยคนั้นผมควรจะเป็นคนพูดกับคุณนะครับใครจะพูดก็ไม่สำคัญหรอกนะคุณเป็นสามีฉันนะหน้าที่ภรรยาก็ต้องดูแลสามีให้ดีที่สุดสิใช่ไหมผมว่าเราทั้งสองคนช่วยดูแลกันและกันไปแบบนี้นานจะดีที่สุดเลยครับคุณลิศคิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าสม